สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่อง Squid Game 2 EP 2จากตอนที่แล้วได้มีการแข่งขันที่เดิมพันด้วยเงินรางวัลที่สูงมากและผู้เข้าเล่นก็คือคนจากทางบ้านจริงๆมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด456คนและในด่านแรกก็คือด่าน AEIOU ทำให้ผู้เล่นถูกกำจัดออกไปถึง259คนในเช้าวันต่อมาก็มีผู้เล่นอีก1คนที่โดนเพื่อนร่วมเกมโหวตออกและในตอนนี้ก็ได้เข้ามาถึงเกมด่านที่2แล้วซึ่งก็คือเกมแกะน้ำตาลตัวแทนของแต่ละทีมก็พากันแย่งเลือกรูปร่างของน้ำตาลที่จะแกะใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลยเริ่มเรื่องกันที่ด่านแกะน้ำตาลผู้เล่นที่อยู่หัวแถวของ4แถวเดินตามพี่หน้าเหลี่ยมหน้ากลมกันเข้าไปในห้องเพื่อเลือกรูปร่างของน้ำตาลที่ตัวเองจะต้องแกะและรูปลมกับรูปดาวเป็นรูปที่ไม่มีใครอยากจะได้มันเลยทั้ง4คนเถียงกันจนหมดเวลาและกฎก็คือถ้าผู้เล่นทั้ง4คนยังตกลงกันไม่ได้จะต้องถูกกำจัดออกจากเกมหลังจากนั้นผู้คุมเกมก็เรียกผู้เล่นคนถัดไปให้เข้าไปเลือกและคนที่เข้าต่อไปก็คือผู้เล่น452 432 344และก็299อยู่ๆผู้เล่น299ที่เป็นตัวแทนของแถว4ก็เกิดอาการเครียดร้องไห้โฮออกมาจนเพื่อนๆในแถวต้องพากันปลอบเพื่อไม่ให้ผู้เล่น299กดดันแต่ก็สั่งไว้ว่าให้เลือกรูปง่ายๆนะส่วนแถวอื่นๆก็บอกให้ตัวแทนของตัวเองเลือกวงกลมซึ่งเป็นอันที่ง่ายที่สุดด้านในห้องเล่นเกมผู้เล่น344ก็เดินเข้าไปเลือกรูปดาวแบบเท่ๆเหลือแค่ผู้เล่น299ที่เดินไปเดินมาไม่ได้เข้าไปเลือกลมที่เหลืออยู่เพียงอันเดียวผู้เล่น299ต่อรองกับเพื่อนอีก3คนบอกว่าเขาจะยอมเลือกลมก็ได้ถ้าอีก3คนรับปากว่าถ้าของตัวเองเสร็จแล้วต้องมาช่วยพวกเขาเลียน้ำตาลผู้เล่นอีก3คนก็ตกลงที่จะช่วยผู้เล่น432ก็เดินมาจับมือกับผู้เล่น299เพื่อเป็นการสัญญาว่าจะช่วยสุดท้ายผู้เล่น299ก็เดินเข้าไปเลือกรูปลมก่อนที่เวลาจะหมดลงทำเอาคนในแถวที่4ถึงกับห่อเหี่ยวร้องไห้กันละนาวเลยทีเดียวในขณะที่แถวอื่นก็พากันร้องเฮลั่นผู้เล่น299ที่เลือกไปแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองคิดผิดผู้คุมเกมก็ประกาศกติกาในการเล่นให้ฟังทุกคนจะต้องแบ่งกันเล่นทีละแถวไม่ได้เล่นพร้อมกันทุกคนและห้ามมีใครช่วยกันเด็ดขาดนั่นหมายความว่าที่ผู้เล่น299วางแผนตกลงกับผู้เล่นอีก3คนเอาไว้มันทำไม่ได้ทำเอาเขาถึงก็คอตกไปเลยยืนเครียดจนผอืดผอมทำท่าจะอ้วกออกมาเหมือนกับว่าเวลาที่เขาเครียดเขาก็จะอ้วกตัดมาถึงเวลาเริ่มเล่นเกมแถวแรกที่ได้เข้ามาแข่งก็คือรูปวงกลมผู้เล่น452ได้รับการยกย่องจากเพื่อนๆเพราะว่าเขาได้แย่งชิงรูปวงกลมเป็นรูปที่ง่ายที่สุดมาให้เพื่อนๆหลังจากนั้นพี่ๆหัวเหลี่ยมหัวแหลมก็แจกน้ำตาลให้คนละชิ้นและเวลาในการแกะน้ำตาลก็คือ10นาทีพอเวลาเริ่มเดินทุกคนก็รีบแยกย้ายกันไปแกะน้ำตาลนั่งเลียน้ำตาลกันคนละที2ทีบางคนก็ถมน้ำลายลงไปเพื่อให้น้ำตาลแกะง่ายขึ้นและสุดท้ายผู้เล่นสาวเลข080ก็ผ่านเข้ารอบเป็นคนแรกก่อนจะเดินออกไปเขาบอกเคล็ดลับให้กับเพื่อนๆคนอื่นด้วยว่าให้ถมน้ำลายลงไปในน้ำตาลมันจะแกะง่ายขึ้นผู้เล่นคนอื่นก็พากันทำตามเป็นแถบๆเพื่อหวังที่จะได้เข้ารอบบ้างและหลังจากนั้นผู้เล่นอีกหลายคนก็ทยอยกันผ่านเข้ารอบไปเรื่อยๆแต่ถึงจะง่ายยังไงก็มีคนที่ถูกกำจัดออกอยู่ดีเพราะว่าทำน้ำตาลแตกและในนาทีสุดท้ายคู่แม่ลูกก็ผ่านเข้ารอบไปได้ในเวลาที่เฉียดฉิวส่วนในแว่น141ก็ผ่านเข้าไปในวินาทีสุดท้ายด้วยมือที่สั่นมากๆและเกมก็จบลงในรอบนี้ในรอบนี้มีผู้เล่นเข้ารอบเยอะมากผู้เล่น542ก็กลายเป็นฮีโร่ของเพื่อนๆไปเลยรอบต่อไปเป็นรอบของสามเหลี่ยมผู้เล่นได้รับน้ำตาลกันจนครบเวลาเริ่มเดินทุกคนก็ลงมือเลียน้ำตาลของตัวเองเอาเข็มแกะน้ำตาลกันอย่างเอาจริงเอาจังเวลาผ่านไปสักพักก็มีทั้งคนที่เข้ารอบและคนที่ถูกกำจัดออกพอเกมหมดเวลาลงผู้เล่นที่เข้ารอบก็พากันกลับเข้าไปในห้องพักผู้เล่น432ผู้ที่เป็นคนเลือกรูปสามเหลี่ยมให้เพื่อนๆก็ผ่านเข้ารอบมาด้วยเขาเดินดีใจกับเพื่อนๆใหญ่แต่ไม่รู้เลยว่าเขากำลังโดนนินทาจากผู้เล่นสาวที่ไม่ชอบหน้าเขาอยู่พอผู้เล่นสาวคิดว่าเขาชอบปากแจ๋วอวดดีแล้วก็หยิ่งไม่ยอมถ่อมตัวกลับมาที่ห้องเล่นเกม
รอบต่อไปเป็นรอบของรูปดาวเวลาในการเล่นผ่านไปสักพักผู้เล่น219ก็โดนกำจัดเป็นคนแรกและอีก 2-3 คนก็ถูกกำจัดตามไปติดๆและตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเข้ารอบเลยสักคนผู้เล่น134ที่กำลังนั่งแกะน้ำตาลอยู่ก็เกิดรู้สึกผิดที่เคยเล่นสกปรกกับผู้เล่น200จนตกรอบไปและสถานการณ์ก็กดดันขึ้นเรื่อยๆเธอนั่งแงะน้ำตาลจนสุดท้ายมันก็แตกดังโป๊ะและเขาก็คิดว่านี่คือเวรกรรมที่ตามทันพอหมดเวลาในด่านนี้มีผู้เล่นเข้ารอบมาน้อยมากๆผู้เล่นที่ทำไม่ทันก็โดนกำจัดไปแบบรัวๆและในเกมรอบสุดท้ายเป็นรอบของรูปล่มเป็นรูปที่เรียกได้ว่าหินที่สุดผู้เล่นในแถวก็พากันเดินเข้าไปในห้องเล่นเกมด้วยหน้าตาตึงเครียดเข้าไปถึงก็เจอผู้เล่น299ยืนรอหน้าหงอยเป็นหอยโดนลวกอยู่และเหมือนว่าไม่มีใครมองหน้าเขาเลยสักคนแถมยังพากันด่าว่านินทาเขาอีกเหมือนว่าจะไม่มีใครชอบเขาแล้วในตอนนี้พอเวลาเริ่มขึ้นทุกคนก็พากันเลียน้ำตาลของตัวเองอย่างขยันขันแข็งผู้เล่น299ก็เล่นไปเครียดไปทำท่าจะอ้วกอีกแล้วผู้เล่น101แกะน้ำตาลจนเหลืออีกแค่นิดเดียวแต่ฝันของเขาต้องหยุดลงเพราะว่ามันหักและเขาก็ถูกกำจัดเป็นคนแรกและก็มีผู้เล่นถูกกำจัดทีละคนทีละคนถูกกำจัดไปเรื่อยๆเวลาเดินไปครึ่งทางแล้วยังไม่มีใครผ่านเข้ารอบได้เลยในระหว่างที่ผู้เล่น299นั่งแกะน้ำตาลทั้งน้ำตามือสั่นแถมจะอ้วกอีกเขาแกะไปท่ามกลางได้ยินเสียงผู้เล่นคนอื่นถูกกำจัดไปทีละคนและเวลาก็เหลือแค่2นาทีกว่าๆยังไม่มีใครได้เข้ารอบเลยและสุดท้ายผู้เล่น299ก็แกะน้ำตาลจนแตกและเขาก็โดนกำจัดไปหลังจากนั้นผู้เล่น207และผู้เล่น215ก็ผ่านเข้ารอบไปพร้อมๆกันในเวลา40วิสุดท้ายผู้เล่น330 367 194 107และก็148ก็พากันเข้ารอบไปและในวินาทีสุดท้ายผู้เล่น319ก็เข้ารอบไปแบบเฉียดฉิวจนหัวใจจะวายและเวลาก็หมดลงผู้เล่นอีกเป็น10ก็ล่วงไปทีละคนทีละคนจนหมดตัดมาที่ห้องพักผู้เล่นที่เข้ารอบก็พากันดีใจที่เพื่อนๆของตัวเองได้พากันกลับเข้ามาผู้เล่น301คุยกับเพื่อนว่าคนที่เขาอยากให้ตกรอบได้กลับเข้ามาในรอบนี้กันหมดและคนที่เขาอยากให้ตกรอบมีถึง3คนคือผู้เล่น270 107และก็432ทั้ง3คนนี้เก่งมากและที่สำคัญผู้เล่น107ไม่ได้ผ่านแค่การแกะน้ำตาลรูปล่มแต่เขายังเป็นคนแรกที่ผ่านด่าน AEIOU อีกด้วยตัดมาที่ทุกคนรับอาหารมานั่งกินกันอย่างพะอืดพะอมเพราะว่ามันช่างไม่อร่อยเอาซะเลยระหว่างที่กินกันอยู่เสียงประกาศผลสรุปเกมที่2ก็ออกมาและในเกมนี้ทำให้ผู้เล่นเหลือแค่119คนจาก188คนและเงินรางวัลก็เท่ากับ 3.3 ล้านเหรียญดอลลาร์ผู้เล่น234ที่ตอนนี้เพื่อนของเขาได้ถูกกำจัดไปหมดแล้วทำให้เขาไม่มีเพื่อนเหลืออยู่เลยและเขาคิดที่จะหาเพื่อนใหม่ทันทีเพราะว่าเขาคิดว่าการมีเพื่อนเยอะจะสามารถผ่านด่านเกมไปได้ง่ายๆโดยเฉพาะเกมชักเขย่อเขาเลยเริ่มเข้าไปคุยกับผู้เล่นอีก5คนซึ่งหนึ่งในนั้นมีคุณตาอายุ69อยู่ด้วยและทุกคนก็ตกลงที่จะตั้งแก๊งกันขึ้นมาชื่อว่าแก๊งกันบูที่แปลว่าเพื่อนซี้ในภาษาเกาหลีหลังจากที่ทุกคนพากันแยกย้ายกันจับกลุ่มพีนากมก็เดินถือโทรศัพท์เข้ามาวางไว้กลางห้องและนี่มันก็คือบททดสอบแต่ยังไม่มีใครรู้ว่าการทดสอบนี้คืออะไรผู้เล่น068ลองยกหูฟังดูก็เงียบกริบเป็นป่าช้าผู้เล่น198ที่เขาคิดไว้ว่าการทดสอบนี้คือถ้ามีคนโทรเข้ามาและเขาไปรับสายก่อนเขาจะได้สิทธิ์ในการโหวตผู้เล่นคนอื่นออกและคนที่เขาคิดจะโหวตออกก็คือ432นั่นเองทางด้านผู้เล่น432ที่นอนเอาแรงอยู่ผู้เล่น302ที่มาแข่งกับลูกก็เข้าไปคุยกับผู้เล่น432และก็แฝงด้วยการสอนเรื่องการพูดจาให้กับ432ฟังเหมือนรับบทเป็นแม่ชั่วคราวและเธอก็รู้สึกว่าผู้เล่น432ไม่ได้หยาบคายอะไรเหมือนกับที่คนอื่นๆว่ากันระหว่างที่ทุกคนคุยกันไปเรื่อยๆเล่นกันไปเรื่อยๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นผู้เล่น198รีบวิ่งใส่ตีนหมาเข้าไปรับสายและปลายสายก็บอกว่าห้ามวางสายจนกว่าจะได้รับอนุญาตและสิทธิพิเศษที่198ได้ก็คือชุดชีสเบอร์เกอร์ชุดใหญ่พร้อมกับเฟรนช์ฟรายแต่ดูเหมือนผู้เล่น198จะไม่ค่อยอยากได้มันสักเท่าไหร่เขาอยากจะกำจัดผู้เล่น432มากกว่า
หลังจากวางสายไปพี่หัวเหลี่ยมหัวแหลมก็ถือชุดเบอร์เกอร์เข้ามาให้ผู้เล่น198แต่ด้วยความที่กลิ่นมันหอมยั่วยวนมากและมันต้องอร่อยแน่ๆทำให้ผู้เล่นอื่นๆมาล้อมแย่งกันยังกระฟุ้งแล้งลงแต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่ยืนมองไม่ได้ไปแย่งกับเขาเวลาผ่านไปสักพักบางคนก็คิดแล้วว่าถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาอีกจะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ดีแน่ๆพอรอบแรกน่าจะเป็นการล่อและเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งหมายเลข198ก็เอาอีกแล้วพุ่งไปรับอีกแล้วรอบนี้ปลายสายบอกว่าผู้เล่น198ที่เป็นผู้รับสายตอนนี้เสี่ยงต่อการเป็นผู้ถูกกำจัดเขาจะต้องไปเกลี้ยกล่อมให้ผู้เล่นคนอื่นมารับสายแทนถ้ามีคนมารับสายแทนคนคนนั้นก็จะเสี่ยงเป็นคนต่อไปและเวลาในการหาคนมารับโทรศัพท์แทนต้องหาให้ได้ภายใน2นาทีผู้เล่น198ที่ตอนนี้เลิกลักมากหน้าซีเป็นไก่ที่ผ่านการต้มมาเป็น10รอบผู้เล่นอื่นที่เห็นว่าท่าไม่ดีก็พากันเดินหนีกระเจิงปล่อยให้ผู้เล่น198ยืนหน้าเหวออยู่แบบนั้นและตอนนี้เขาก็กำลังคิดอยู่ว่าเขาจะหลอกล่อให้เพื่อนมารับโทรศัพท์แทนยังไงดีเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะจบลงไปแล้วสำหรับสควิดเกมตอนที่2เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย